ไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรครับน้องผมเป็นโรคหัวใจเปิดมาดูกระทู้นี้ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลไปแล้วครับพ่อแม่รีบพามไปเมื่อคุยใหญ่คือตอนที่เขาล้มจากเก้าอี้ผมตกใจพอส่งโรงพยาบาลไปมาเห็นหน้าคอมคุณก่อนหน้านี้น้องเล่นอยู่ที่นี่ในหน้าคอมเปิดเกมที่คุณเอามาลงข้างไว้แล้วก็หน้ากระทู้ของคุณอยากบอกว่าจะเล่นอะไรคิดถึงคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าแต่สนุกตอนนี้น้องผมต้องไปโรงพยาบาลกับพ่อและแม่ไม่เป็นอันต้องทำงานกันพอดีคิดหน้าคิดหลังก่อนนะน่าจะเป็นทางออดไปเลยถ้าน้องผมเป็นอะไรไปผมไม่ยอมแน่ๆพูดแจ้งสาเหตุที่น้องผมโรคหัวใจกำเริบให้กับโรงพยาบาลไปแล้วเขาบอกว่าเคยมีพวกที่แกงเอารูปผีโผล่มาในวินโดว์เคยมีผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลเปิดเกมที่คุณเอามาลงข้างไว้แล้วก็หน้ากระทู้ของคุณอยากบอกว่าจะเล่นอะไรคิดถึงคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าแต่สนุกตอนนี้น้องผมเพิ่งไปโรงพยาบาลครับพ่อและแม่ไม่เป็นอันต้องทำงานกันพอดีคิดหน้าคิดหลังก่อนนะน่าจะเป็นอุทาหรณ์ไปเลยถ้าน้องผมเป็นอะไรไปผมไม่ยอมแน่ๆพูดแจ้งสาเหตุที่น้องผมลงใจกำเริบไปกับโรงพยาบาลไปแล้วเขาบอกว่าเคยมีพวกที่แกเอาลูกที่ที่พวกโผล่มาในวินโดว์เคยมีผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลพอแค่นี้มา 3-4 คนแล้วพี่ชายไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรครับน้องผมเป็นโรคหัวใจเปิดมาดูกระทู้นี้ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลไปแล้วครับพ่อแม่รีบพามไปเมื่อคุยใหญ่คือตอนที่เขาล้มจากเก้าอี้ผมตกใจพอส่งโรงพยาบาลไปมาเห็นหน้าคอมที่ก่อนหน้านี้น้องเล่นอยู่ที่นี่ในหน้าคอมไม่ทราบว่าคุณเล่นอะไรครับน้องผมเป็นโรคหัวใจเปิดมาดูกระทู้นี้ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลไปแล้วครับพ่อแม่รีบพามไปเมื่อคุยใหญ่คือตอนนี้เขาล้มจากเก้าอี้ผมตกใจ